สวัสดีครับวันนี้ BMW Storytelling เนี่ยก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถคันแรกของ BMW ที่เชื่อแฟนๆหลายคนยังไม่เคยรู้จักมันเลยนะครับย้อนกลับไปในปี1927 BMW เนี่ยได้ถือกำเนิดรถยนต์ BMW คันแรกของบริษัทซึ่งก็คือรถ BMW Dixie หรือ BMW 315PS นั่นเองแต่ทว่าเจ้า BMW Dixie นะครับไม่ใช่รถที่ BMW ผลิตขึ้นมาเองความจริงก็คือ BMW เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์รถ Austin 7จากบริษัท Austin Motor ของอังกฤษเพื่อขยายฐานการผลิตของตัวเองนะครับที่ตอนนั้นใน BMW ก็ผลิตแต่รถมอเตอร์ไซค์ทีนี้ BMW ก็เริ่มมีรถยนต์เป็นของตัวเองละโดยต่อมาครับทีมวิศวกรของ BMW เนี่ยซึ่งนำทีมโดย Mack Buchner Albert Kahn และ Wilhelm Wagner นะครับเขาก็ได้ยกเครื่องเจ้า Dixie เนี่ยใหม่หมดแล้วก็ใช้ชื่อว่า BMW 315 PSDA2แต่แล้วพวกเขาเนี่ยก็นำมันไปเข้าร่วมการแข่งขัน International Alpine Rally ครับซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันที่มีระยะไกลที่สุดยาวที่สุดแล้วก็หินที่สุดในชั่วโมงนั้นและดิกซี่ก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังครับมันสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยที่มีความเร็วเฉลี่ย42กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากความสำเร็จครั้งต้นนั้นนะครับทำให้ชื่อเสียงของ BM เนี่ยก็เริ่มดังขึ้นและความนิยมของดิกซี่เนี่ยก็เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นอีกเท่าตัวแต่ BMW ครับก็ยังคงพัฒนารถ Dixie เรื่อยๆมาจนกระทั่งในปี1931ครับนักแข่งสาวที่ชื่อว่าเออร์นากรอปเลอร์เนี่ยได้พารถ BMW 315 PSDA4 ชนะการแข่งขันรอบยุโรปในระยะทาง 10,000 กิโลเมตรโดยเจ้ารถ Dixie นะครับเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์4สูบ 747cc กับเกียร์3สปีดทำความเร็วสูงสุดได้ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้นแล้วนะครับโดยตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยที่ BMW ผลิตรถ Dixie มาเนี่ยนะครับก็ทำการพัฒนามาตลอดจนกระทั่งหมดสัญญากับ Austin และ BMW ก็แทนที่มันด้วย BMW 320และนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของรถยนต์คันแรกของ BMW นะครับคราวหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นติดตามชมกันได้ใน BMW Storytelling ครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ